วันนี้เองนะครับจากความกังวลเรื่องรัสเซียยูเครนยังคงจะกระทบต่อภาพของความเชื่อมั่นในช่วงหลังจากนี้อย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้เราตรวจสอบกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบล.โนมุระพัฒนสินครับสวัสดีครับพี่เอสครับครับสวัสดีครับตั๊กครับผมครับประเมินทิศทางหุ้นไทยเช้าวันนี้ยังไงบ้างครับแรงกดดันที่เกิดขึ้นมาจากรัสเซียยูเครนยังมีต่อเนื่องแบบนี้ครับครับก็ยังน่าจะทำให้ตัวภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับยังคงเหวี่ยงแล้วก็ผันผวนนะครับเพราะว่าความไม่ชัดเจนในเรื่องตัวการเจรจาหารือนะครับระหว่างตัววลาดิเมียร์ปูตินนะครับแล้วก็รวมถึงตัวโจไบเดนเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดเองนะครับไม่แน่ใจว่าภาพของตัวความเสี่ยงจะเร่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูต่อนะครับสำหรับตัวสถานการณ์ที่เสี่ยงที่จะเริ่มลุกลามบานปลายนะครับของภาวะสงครามนะครับนี่คงเป็นอะไรที่เราคงต้องจับตาดูกันแล้วก็เป็นจิตยาลบของตัวสินทรัพย์เสี่ยงส่วนภาพของตัวประเด็นภายในก็ยังย่ำอยู่กับเรื่องตัวประเด็นโควิด-19นะครับแล้วก็ผลการของบริษัทจดทะเบียนนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19บ้านเราเองดูเหมือนจะมีทิศทางที่แย่ลงนะครับด้วยเชื้อเร่งขึ้นนะครับทั้งการตรวจสอบนะครับ RT-PCR นะครับแล้วรวมถึงตัว ATK ก็เห็นตัวเลขที่เร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นตัวที่อาจจะกระทบจิตวิทยานะครับแล้วก็บทบังการฟื้นเศรษฐกิจที่อาจจะดีเลย์ออกไปนะครับแต่อะไรก็ตามทางการก็ให้ภาพที่ค่อนข้างจะเน้นย้ำนะครับว่ายังไงก็ตามคงไม่เดินหน้าสู่การล็อกดาวน์นะครับเพียงแต่ว่าตลาดเงินเริ่มกังวลในเรื่องการให้บริการทางการแพทย์นั่นเองนะครับนี่ก็คงเป็นภาพหลักที่อาจจะไม่ต่อหุ้นไทยวันนี้มีกรอบแนวรับนะครับบริเวณ1677นะครับ1670จุดแนวต้านเราอยู่ที่1705จุดครับผมครับความกดดันที่เกิดขึ้นมาในพี่คิดว่ามันจะส่งแรงกดดันต่อภาพของตลาดหุ้นไทยไปอีกสักระยะเท่าไหร่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าภาพของการสลับสับเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยเริ่มจะเกิดภาพที่ชัดเจนขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ฮะครับก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์นะครับปัจจัยเสี่ยงต่างๆเกิดขึ้นต่อเนื่องนะครับปัจจัยภายนอกเองก็ต้องรอดูว่าจิตวิทยาลบในเรื่องตัว geopolitical risk นะครับมันเห็นทางออกนะครับที่ประนีประนอมหรือไม่นะครับหรือว่าภาพของตัวภายในเองก็เริ่มเชื่อเองเริ่มลดดับลงนี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ตลาดเองอาจจะเริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแต่อะไรก็ตามทุกอย่างต้องไม่ลืมนะครับว่าไอ้สองปัจจัยที่เราเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ชุดตั้งนะครับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนะครับมันขอให้เกิดดาวไซด์ถ้าเกิดเป็นสถานการณ์โดยรวมมันยังคงลากยาวแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราคงต้องตามดูกันก็คือเรื่องการดึงสภาพคล่องทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดมันสร้างความเสี่ยงเข้ามาในช่วงเดียวกันในตลาดก็อาจจะผันผวนรุนแรงได้เหมือนกันครับผมครับตรงนี้เองเนี่ยสัญญาณเกี่ยวกับฟันโฟต่างชาตินะครับเรามองยังไงบ้างครับหลังจากที่หลายคนมองว่าจะแผ่วหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็ยังกลับไปซื้อสุทธิได้แต่ว่ากลับกลายเป็นสถาบันที่ขายแทนนะฮะตรงนี้ครับต้องบอกว่าฟันโฟเองก็ยังเป็นลักษณะของการที่สลับซื้อนะครับเข้ามาว่าแรงซื้อเองมันจะเริ่มเบาบางมาบ้างแต่ว่าการที่ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังคงมีฐานนะครับของหุ้นบิ๊กแคปที่แข็งแรงในระดับหนึ่งนะครับแต่อะไรก็ตามเองนักทุนคงต้องตามดูสถานการณ์นี้ต่อเนื่องเพราะว่าเซตเองที่ระดับนะครับใกล้ๆ1,700เองก็ต้องบอกว่าในระยะสั้นนี้เนี่ยนะครับวอลชั่นอาจจะดูตึงๆไปนิดนึงนะครับก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดขาดแรงขับเคลื่อนหรือสับสนจากตัวฟันโฟเองตลาดก็จะแผ่วลงมาได้นะครับแต่อะไรก็ตามภาพระยะกลางระยะยาวเองเนี่ยเราค่อนข้างนะครับที่จะมองในทิศทางบวกนะครับต่อสัญญาณตัวฟันโฟว่าปีนี้เองนะครับด้วยภาพสีไทยที่น่าจะค่อยฟื้นตัวขึ้นมาต่อเนื่องครับเราคิดว่าฟันโฟเองยังน่าจะเป็นลักษณะการสลับไหลเข้าอยู่สำหรับตัวตลาดหุ้นไทยในปีนี้ครับผมหลังจากที่เราไม่เห็นฟันโฟเข้านะครับในส่วนตัวบ้านเราเนี่ยนะครับมาค่อนข้างนานครับผมครับอีกปัจจัยนึงนะครับอย่างที่พี่เอสเกริ่นไปแล้วนะฮะเกี่ยวกับการประกาศสาธารณสุขตรงนี้เรามองแรงกดดันต่อหุ้นไทยรวมถึงภาคของเศรษฐกิจระยะต่อไปยังไงบ้างไหมครับครับตอนนี้เราก็เริ่มเห็นตัวหุ้นบิ๊กแคปในกลุ่มภาคการท่องเที่ยวภาคบริการเองนะครับเริ่มพักตัวลงมาบ้างนะครับประเด็นนี้ก็คงเป็นอะไรที่จุดรั้งนะครับเป็นเรื่องตัวสาขาการท่องเที่ยวนะครับให้มีภาพการพักผ่อนลงมาอีกรอบหนึ่งก็คงต้องรอดูจังหวะนะครับว่าภาพของการควบคุมสถานการณ์นะครับจะทำได้ดีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าภาพของตัวการเชื้อที่เข้าสู่ระดับสูงสุดแล้วลดระดับลงมาเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ช่วงเวลาใดนะครับก็คงเป็นอะไรที่คงประเมินยากว่าเอ๊ะมันจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ว่าก็คงต้องให้ตามดูสถานการณ์นะครับอย่างใกล้ชิดครับครับการเลือกลงทุนรายกลุ่มบ้างครับตอนนี้ต้องมีสวิตช์หรือมีปรับยังไงบ้างไหมครับเพราะว่าภาพนี้เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วฮะ
ครับจริงๆก็มองตอนเนี้ยถ้านักลงทุนเองเนี่ยนะครับมองจังหวะโอกาสในการลงทุนเองเนี่ยจริงๆหุ้นบิ๊กแคปขนาดใหญ่กับภาพการลงทุนระยะกลางยาวไม่ได้แปรเปลี่ยนนะครับอุตสาหกรรมไอทีนะครับอุตสาหกรรมธนาคารนะครับกลุ่ม property นะครับกลุ่มค้าปลีกเป็นอะไรที่น่าสนใจแต่ระยะสั้นเองนะครับเราจะเริ่มเห็นภาพหนึ่งมากขึ้นว่านักลงทุนเองเริ่มมองนะครับหุ้นที่ underperform หรือว่าแลกขาดนะครับในช่วงตั้งแต่เกิดโควิด -19 หรือว่าปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับขณะที่ภาพของการซึ่งแย่มาปี2ปีเริ่มมีสัญญาณที่จะ recovery ขึ้นนะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มแข็งแรงกับตลาดโดยรวมนะครับเราเห็นหุ้นลักษณะเนี้ยนะครับในช่วงนี้จะเป็นพวกหุ้นค้าปลีก CPO นะครับพวก macro นะครับและจะรวมถึงตัว CPF นะครับก็เป็นหุ้นที่ต้องบอกว่าเริ่มมีภาพที่ดูแข็งแรงนะครับดีขึ้นกว่าภาพตลาดรวมที่กำลังผันผวนครับผมครับช่วงนี้เองก็อาจจะเป็นจังหวะของการซื้อก็ได้ใช่ไหมครับบรรดาบิ๊กแคปต่างๆที่พี่เอได้ว่าไปแล้วราคาพักฐานลงมาในช่วงนี้ครับก็พยายามเน้นตั้งรับนะครับแล้วก็ผมเชื่อกรอบการที่มองเป็นการซื้อที่ดีเนี่ยโซนแรกจะแถว1,667นะจนถึง1,650จุดถ้าลงมาโซนนั้นจริงผมก็อาจจะเริ่มมองซื้อนะครับได้นะครับเป็นโซนแรกแต่ว่าถ้าเกิดอินเด็กซ์ยังไม่ได้ลงมาถึงเลเวลนั้นนะครับถามว่าเราซื้อหุ้นได้ไหมก็ต้องบอกว่าก็พอซื้อได้เป็นรายตัวไปก็ต้องพิจารณานะครับคัดสรรเป็นตัวๆครับผมครับวันนี้ยังไม่มีคำถามจากคุณผู้ชมนะครับผมถามแทนแล้วกันนะครับกลุ่มยอดนิยมครับอย่างกลุ่มแบงค์3ตัวฮะ3ตัวใหญ่จุดซื้อสำคัญจุดรับสำคัญอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่แอดครับครับผมต้องบอกว่าตัวกลุ่มธนาคารเองเนี่ยวันเมื่อวานนี้ถือว่าปรับฐานลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในแง่ของตัวการมองโอกาสในการซื้อก็ต้องใช้จังหวะถอยซื้อนะครับหรือว่าตั้งรับนี่แหละนะครับในส่วนตัวเคบังเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าแนวรับนะครับก็จะมีอยู่ที่เรียน162นะครับกับเรียน158บาทก่อนนะครับส่วนตัว SCB นะครับจังหวะของการพักตัวลงมาก็125นะครับกับ122บาทนะครับแล้วก็ตัวแบงก์กรุงเทพนะครับเมื่อวานก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ลงมาตลอดหนึ่งสัปดาห์เนี่ยภาพการถอยเองก็จะมีแนวรับอยู่ที่136นะครับกับเรียน134บาทครับผมครับมีคำถามถึง TTB ครับครับตัว TTB นะครับก็ผมคิดว่าเป็นถอยซื้อได้อยู่เหมือนกันนะครับก็จะมีแนวรับหลักเรียน1.25นะครับแล้วก็ถ้าก่อนเนี่ยก็1.3ครับผมครับมีคำถามถึงกลุ่มโรงกลั่นในระยะสั้นมองยังไงบ้างครับครับจริงๆโรงกลั่นเนี่ยต้องบอกว่าเรามองภาพค่อนข้างบวกนะครับแต่ว่าไอ้การเลือกซื้อเนี่ยหุ้นสองตัวที่น่าสนใจก็จะมีตัวบางจากกับไทยออยนะครับซึ่งเวอร์ชันในดวงอาจจะถูกกลุ่มหน่อยแล้วก็มีจุดแดงจุดแข็งคนละด้านนะครับตัวบางจากเองก็ปีนี้จะเป็นทั้ง value play และเป็น growth นะครับส่วนตัวไทยออยเนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับต่อโครงสร้างระยะยาวที่ค่อนข้างแข็งแรงกว่าโรงกลั่นอื่นโดยรวมนะครับในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราได้นำเป็น rating buy นะครับบางจากเนี่ย40บาทไทยออย75บาทก็เน้นออนตัวซื้อครับผมครับมีถามถึง AOT นะครับพักฐานแบบนี้สามารถเข้าซื้อได้หรือยังครับหรือว่ามีโอกาสลึกกว่านี้ฮะครับจริงๆ AOT ยังพักลงมาแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะครับก็พยายามคุมต้นทุนเนี่ยนะครับ AOT ก็อาจจะลงมา 62.5 ถึง60บาทจะเป็นกรอบหลักที่อาจจะมองไปซื้อก่อนครับผมครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนทุกประเด็นครับขอบคุณมากครับพี่เอ็ดครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผมมองจากทางคุณประภัทรวรเชษฐ์นะครับจากทางโนบุระพัฒนสินนะครับผมมองภาพรวมทั้งในเชิงของภูมิรัฐศาสตร์เลยนะครับยูเครนรัสเซียมาจนถึงปัจจัยในประเทศเรื่องของประกาศสาธารณสุขที่เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็การเจาะลึกหุ้นหลายตัวรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นประจำทุกวันแบบนี้แหละครับ